สวัสดีค่ะพอล่าไลฟ์สไตล์ในออสเตรเลียนะคะวันนี้ก็จะมาทำเมนูนะคะไก่ทอด KFC ปีกไก่ทอดนะคะเนี่ยเยอะมากแต่พอล่าก็จะทอดประมาณ10ชิ้นก็พอแล้วนะคะเหลือจากนั้นก็จะแช่ทำอย่างอื่นนะคะทุกคนค่ะมันเยอะมากเห็นไหมเนื้อสุ้ยสวยล้างพอล่าล้างทำความสะอาดเอาแป้งล้างนะคะเนี่ยใสสะอาดขาวนะคะพอล่าก็จะมาบั้งนะคะบั้งไก่นะคะแล้วก็คุณพ่อบ้านทำแป้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะพอล่าทำไม่ค่อยเก่งก็เลยพ่อบ้านทำให้นะคะแต่ผสมแป้งกับน้ำเป็นแป้งทอดกรอบนะคะพอล่าก็จะ mix and match เพื่อให้รสชาติในแป้งอร่อยนะคะในไก่อร่อยด้วยนะคะพอล่าก็จะใส่เกลือด้วยนะคะผสมเข้าไปในแป้งให้อร่อยนะคะเสร็จแล้วพอล่าก็จะใส่เหมือนกับอะไรนะคะพริกป่นนะเครื่องเทศอาหารนะคะใส่เข้าไปนะคะจะได้อร่อยใส่เยอะก็เผ็ดเยอะใส่กระเทียมผงด้วยนะคะให้อร่อยอะค่ะนะปรุงตามใจชอบนะคะปรุงแป้งนะคะแล้วก็คนเข้ากันเลยค่ะปรุงตามใจชอบแต่นี่พลาเพิ่งลองทำนะว่าจะเป็นรสชาติแบบไหนนะคะทุกคน ลองดูเนาะไก่ทอด KFC แป้งตีแล้วพักไว้นะคะมาทำไก่ต่อค่ะแล้วก็จะบ้างไก่นะคะเพื่อให้เขาสุกง่ายเนาะแล้วก็เครื่องเข้าไปถึงเนื้อนะคะจะได้อร่อยนะคะ6ชิ้นนี้ก็พอค่ะใหญ่เนาะ10ชิ้นคงเยอะไปนะคะจากนั้นพลาก็จะมาคลุกแป้งนะคะเดี๋ยวนะคะนะคุณมาบ้านเขาทำนะคะสูตรนี้ไม่ใช่พลาค่ะตอนนี้ไก่กระทาแป้งเสร็จแล้วก็ไปทอดกันเลยนะคะเช็คน้ำมันนะคะเดือดเต็มที่แล้วค่ะก็เอาไก่ลงเลยค่ะนะคะพลาไม่ตัดเนาะเป็นชิ้นยาวอย่างนี้เลยค่ะนะคะอาจจะทอดได้ทีละ2หรือ3ชิ้นเนาะไม่เป็นไรค่ะทอดไปเรื่อยๆเป็นไงคะสูตรไก่ทอดเชฟซีพลาต้องขยันตักที่แป้งออกนะคะเดี๋ยวเขาจะไหม้นะคะไก่เขาจะสุกยากกว่าปลานะคะตอนนี้สีก็เหลืองนะคะตกน้ำตาลเลยค่ะนะคะก็ตักขึ้นนะคะเพราะว่าจะมาเช็คว่าเขาสุกหรือยังนะคะก็ชิ้นใหญ่มากเลยนะคะจิกไก่ทอดยักษ์ทอดต่อเลยนะคะทอดได้ทีละ2ชิ้นนะคะทุกคนการที่จะได้ทั้งปีกเนาะไม่ตัดชิ้นที่2ลองทำทุกอย่างเลยค่ะนะเราไม่เคยแล้วก็ลองไปเรื่อยๆลองผิดลองถูกนะคะถ้าไม่ลองก็ไม่รู้นะคะที่สองก็ถูกนะคะสีสันสวยงามนะคะเหมือนเดิมนะคะชิ้นใหญ่มากเลยค่ะทุกคนตอนนี้ชิ้นไก่มันใหญ่มากเลยนะพ่อล่าก็จะมาจัดจานนะคะแค่4ชิ้นนะคะพ่อล่าว่านะคะก็เต็มล้นจานแล้วนะคะพ่อล่าไม่อยากใช้ถาดใหญ่นะคะใช้ถาดเล็กนะคะอีกไก่ทอดยักษ์ง่ายๆสไตล์พอล่าสินะคะกินกับอะไรกับน้ำจิ้มไก่นะคะมะเขือเทศนะคะง่ายๆนะคะค่ะปีกไก่ยักษ์ทอดนะคะทอดออกมาเลยเป็นยักษ์ใหญ่เลยนะคะทุกคนชุบแป้งทอดง่ายๆสไตล์พอล่านะคะ mix and match by พอล่าเองทุกคนค่ะทอดออกมาแล้วก็ชิ้นใหญ่มากเลยนะคะทอดชิ้นละประมาณ10นาทีนะคะเช็คแล้วนะคะเนื้อข้างในนุ่มมากเลยนะคะกำลังดีนะคะน่าทานมากทุกคนชิมแล้วค่ะแป้งกรอบมากเลยนะคะรสชาติกำลังดีนะคะเนื่องจากพลาดปรุงนะคะเข้าไปในแป้งด้วยนะคะชุบทอดแล้วออกมาก็อร่อยนะคะมาทานปีกไก่ทอดกับพลาดนะคะนะอันนี้ให้คุณพ่อบ้านนะพลาดก็จะทานแค่2ปีกแค่นั้นแหละนะคะทำ6ชิ้นนะคะ
สองชิ้นยังทอดอยู่ค่ะทุกคนค่ะนะฮะอันนี้เอามาทำก่อนเดี๋ยวมันจะเย็นนะคะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะมากินปีกไก่ทอดกับพลาดนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย